เรามาดูต่ออีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการกำจัดการแตกพันธะนะครับการแตกพันธะทีนี้ที่เกี่ยวข้องก็ได้คุยตั้งแต่ radical นะฮะแล้วก็ S1 2 E1 E2นะครับทีนี้มันก็จะมีทริคนิดหน่อยนะครับเช่นตัว elimination แบบ E1 นะครับมันจะมีการ rearrange นะครับมีการ rearrange ด้วยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวคาร์โบไคไดออนนะครับก็คือความเสถียรใช่ไหมความเสถียรของคาร์โบไคไดออนเนี่ยนะครับถ้าเป็นอันนี้เทอร์เทอรี่นะจะเสถียรกว่าเซคันดารีใช่ไหมฮะเสถียรกว่าเซคันดารีนะตอนนี้นะ1 2นะแล้วก็เสถียรกว่าไพรมารีใช่ไหมครับไพรมารีนะครับตอนนี้ก็คือไพรมารีนะจะเรียงกันอย่างนี้นะครับด้วยหลักความเสถียรของคาร์โบไคไดออนเนี่ยมันเลยเกิดการrearrangement เกิดขึ้นนะครับเช่นนะครับครูยกตัวอย่างนะฮะปฏิกิริยาของสารตัวนี้นะฮะตัวนี้เราดูนะฮะนี่ใส่กรดเข้ามานะครับแล้วโปรดักต์มันได้ตัวนี้นะครับโปรดักต์นี่นะครับเราใส่ตำแหน่งนิดนึง1 2 3 4ใช่ไหมครับ1 2 3 4นะฮะก็ เขาก็ถามว่ามันเกิดพันธะคู่ที่ตำแหน่ง3และ4นี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะมันเกิดได้ยังไงนะครับมันก็จะเกิดผ่านการ rearrange ใช่ไหมเกิดผ่านการ rearrange เราดู mechanism นะครับmechanism เริ่มจากสารตั้งต้นใช่ไหมครับเริ่มจากสารตั้งต้นตำแหน่งนะครับ1 2 3 4นะฮะแล้วก็ใส่กรดใช่ไหมใส่กรดนะครับก็ H2SO4 นะ SO3H เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันก็จะโปรโตเนตก่อนนะครับโปรโตเนตนะฮะก็จะได้ได้ OH 2ติดปัจจุบวกนะนี่นะครับ1 2 3 4ตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นก็เกิด elimination แบบอะไรครับ E1 ใช่ไหม E1 นะ E1 ได้ product ตัวนี้มีปัจจุบวกเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเกิด E1นะตัวนี้มันคือตำแหน่งนี้เนี่ยมันคือ secondary นะครับมันก็จะเกิดการชิปใช่ไหมฮะชิปไปเขาเรียกเกิด H chip hydrogen chip นี่เกิด hydrogen chip นะครับเกิด rearrangement นะตัวนี้นะ rearrangement เกิดการจัดตัวใหม่นะเขาเรียกว่า hydride chip ใช่ไหม hydride chipไฮดรายชิปเกิดไฮดรายชิปปุ๊บนะฮะก็ได้โปรดักต์นี้นี่จะบวกกันอยู่ตรงนี้นี่โอเคนะฮะเกิดไฮดรายชิปตัวนี้เราได้อะไรครับตำแหน่งเทอร์เทอรี่ใช่ไหมซึ่งตัวเซคันดารีกับเทอร์เทอรี่เนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันเสถียรกว่าสีฟ้านะครับหลังจากนั้นก็เกิดการปิดใช่ไหมครับปิดก็เข้าได้2ข้างใช่ไหมเข้าได้2ข้างนี่เข้าตัวนี้ใช่ไหมปิดน้ำก็มาปิดนะครับจับปุ๊บนะฮะมันก็จะน้ำก็จะเลือกจับที่ตำแหน่งเทอร์เทอรี่นะแล้วก็ชิปเข้ามาก็ได้โปรดักต์นะครับได้โปรดักต์นี่ตัวนี้นี่โอเค
นะครับเป็น product นะครับเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยา rearrangement นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอื่นบ้างนะครับดูตัวอย่างอื่นบ้างนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับครูจะเมื่อกี้เราใช้ก็คือไฮไดรชิปใช่ไหมฮะไฮไดรชิปนะไฮไดรชิปทีนี้ถ้าเป็นเมทิลชิปหรือแอริลชิปได้ไหมลองดูนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะฮะตัวนี้สารประกอบตัวนี้ OH นะครับมีตำแหน่งที่1 2 3นะฮะทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกเหมือนเดิม SO3H นะครับโลนแพร์ของออกซิเจนก็โปรโตเนตนะฮะโปรโตเนตก่อนอันดับแรกนะก็จะได้โปรดักต์ตัวนี้นะครับ CH3 OH2 ติดประจุบวกนะครับ1 2 3นะหลังจากนั้นก็เกิดอะไรครับ E1 ใช่ไหมครับ E1 elimination นะครับได้ product ตัวนี้นี่จะบวกอยู่ตรงนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราดูนะฮะ1 2 3ตำแหน่งที่2เนี่ยนะครับมันคือ secondary carbocation แต่ตำแหน่งที่3เนี่ยมันเป็น tertiary น่าจะเกิดได้ดีกว่านะครับก็เลยเกิดmethyl chip นะฮะเกิด rearrangement นะครับเกิด rearrangement ก็เกิดจะบวกตรงนี้ปึ๊บนี่ methyl โอเคนะครับมาอยู่ตรงนี้โอเคนะฮะซึ่งน้ำนะครับน้ำในระบบ H2O เนี่ยนะครับก็จะมาจับไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่จะจับมีอยู่2จุด1กับ2ใช่ไหมตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1 2 3 4ตำแหน่งที่2กับ4คิดว่าน้ำจะจับตรงไหนครับตำแหน่งที่4เป็น secondary carbon ตำแหน่งที่2เป็น tertiary carbon มันจับที่ตำแหน่งที่2เนื่องจากว่าเสถียรกว่านะครับก็ชิปเข้ามานะฮะก็จะได้product นะครับนี่ product สุดท้ายนะครับ product สุดท้ายนะนี่คือคำตอบนะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของelimination E1นะครับกับการ rearrangement ซึ่งครูก็จะมี โจทย์ให้ลองไปทำดูนะครับเขียน mechanism ดูว่ามันเป็นยังไงนะ OH แล้วก็ทำปฏิกิริยากับกรดนะครับ 3OET นะฮะมันจะได้ตัวไหนนะครับได้ตัวไหนแล้วก็อีกอันนึงนะได้อะไรนะครับได้อะไรลองดูนะมันได้2ตัวนะครับมีไมเนอร์มีเมเจอร์นะแล้วก็มีไมเนอร์นะครับอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็อันนี้ไปลองดูนะครับลองดูนะก็ค่อยส่งครูนะครับลองเขียนกลไกแล้วก็ส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับได้อะไรนะครับได้อะไรเมเจอร์บวกไมเนอร์เช่นเดียวกันก็ส่งนะครับส่งลองดูนะครับอันนี้กันบ้านนานๆมาทีก็ส่งที่อีเมลครูนะอีเมลนะครับ @gmail.com นะส่งเข้ามาตามนี้นะครับก็ส่งก่อนสอบนะตัวนี้ก็จะเป็นคะแนนช่วยรู้สึกจะมีการบ้านอยู่แค่2ครั้งนะครับ